มาราธอนมันสอนให้เราอดทนอะมาราธอนมันสอนให้เรามีวินัยมันสอนให้เรารู้จักที่จะยอมบางอย่างรู้จักที่จะใจเย็นๆบางอย่างรู้จักที่จะเสียสละบางอย่างมันสอนเรามากกว่าแค่ว่าร่างกายต้องแข็งแรงครับผมสกรทวีสินนะครับตอนนี้ผมเป็นเจ้าของกิจการร้าน Barber Shop นะครับชื่อ True Fit and Heal นะครับก็มีอยู่3สาขานะครับแล้วก็มีพนักงานอยู่ทั้งหมดเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณสัก40กว่าคนครับผมไม่มีเวลาที่จะดูแลสุขภาพตัวเองเลยนะฮะดื่มเบียร์ทุกวันตอนนั้นน้ำหนักเนี่ยขึ้นไปสูงสุดเนี่ยเกิน120ไปก็ไม่กล้าชั่งแล้วอย่างนี้ดีกว่า2ปีอ่ะผมว่าแค่นั้นเองแหละก็มาครบหมดแล้วแหละครับทั้งเบาหวานคอเลสเตอรอลแล้วก็ความดันนะครับจริงๆคือเพื่อนที่อัสสัมก่อนเพื่อนที่อัสสัมชวนมาแล้วมีกลุ่มชื่อแฟตคลายใช่ไหมฮะนะครับทุกคนก็คือหนักร้อยอัพหมดเลยวันแรกสุดที่ผมเดินไป1รอบใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งครับโอ้โหปวดทั้งตัวเราไม่เคยออกกำลังกายมานานเนี่ยครับมากันได้ประมาณสักติดกันสัก 4-5 เสาเนี่ยคราวนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้นี่หว่าอะไรเงี้ยมีวันหนึ่งผมวันเสาร์ผมมาพี่นงก็มาปุ๊บใช่ไหมผมก็เดินไปกับแกใช่ไหมเดินไปได้ถึงประมาณตรงโค้งมวยจีนน่ะโค้งที่เขาลำมวยจีนกันน่ะพี่นงบอกว่าเนี่ยสอลองวิ่งดูจากตรงมวยจีนไปถึงลานพระรูปบอกว่าพี่นงมันเป็นไปไม่ได้จะไปวิ่งได้ยังไงผมจะไปวิ่งได้ยังไงจะทำไม่ได้พี่บอกว่าเนี่ยสอลองดูผมก็ลองวิ่งดูเฮ้ยปรากฏว่ามันวิ่งได้ว่ะก็พอเริ่มได้ก็เริ่มเพิ่มระยะนี่มาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ฮะทุกวันนี้ก็เนี่ยเราก็วิ่งได้ประมาณสัก2รอบติดกันอะไรอย่างเงี้ยคือภายในเวลาแค่ประมาณสัก 5-6 เดือนเนี่ยอย่างแรกสุดน้ำตาลลงก่อนแล้วก็ไปหาหมออีกทีคุณหมอก็งงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมันลงหมดเลยแล้วก็ยาไม่ต้องกินเลยก็คือมันเป็นเรื่องของคนนักวิ่งทั่วไปแหละก็คือเราเริ่มจากวิ่งรอบสวนลุมได้เราเริ่มไปวิ่ง10โลได้ปุ๊บก็ไปยิบไปฮาฟปุ๊บมาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าอยากจะแอคชีพอะไรบางอย่างในชีวิตอ่ะเลยลองไปตอมบึงดูนะแต่ก็วิ่งสลับเดินเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าคราวเนี้ยเราวิ่งนานขึ้นวิ่งยาวขึ้นนะฮะงานแรกเนี่ยผมจบที่ประมาณ6 ชั่วโมง 45อะไรประมาณคือมันจะชอบมีคนมาแซวเราไงว่าเนี่ยตกลงเธอมาวิ่งหรือเธอมาเดินกันแน่อะไรเงี้ยสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันคือการต่อเนื่องวิ่งหรือเดินมันก็เหมือนกันก็คือการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องอ่ะใช่ไหมคือหลังจากที่เราไปวิ่งจอมบึงมาเรารู้สึกว่าเราทำได้แต่คราวนี้เนี่ยเราทำได้ปุ๊บเนี่ยเราทำได้ในลักษณะคนที่ยังหนัก100อัพอยู่นะใช่ไหมยังเป็นคนอ้วนที่เริ่มจะแข็งแรงแล้วแหละเราก็เริ่มคิดแล้วว่าจะทำยังไงให้เราไปมาราธอนได้อย่างสบายขึ้นใช่ไหมมาราธอนเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคมากเลยก็คือความร้อนนี่แหละเพื่อนที่วิ่งอยู่ด้วยกันนี่ก็คือคุณสลันเนี่ยก็แนะนำเราว่าให้ลองไปวิ่งที่เมืองนอกดูก็เลยเริ่มศึกษางานเมเจอร์งานแรกก็คืองานโตเกียวมาราธอนนะฮะหลังจากวิ่งงานเมเจอร์ไปได้2งานก็คือโตเกียวกับเบอร์ลินแต่พอมาชิคาโกเนี่ยเราซ้อมถึงแล้วเราก็คิดว่าเราจะทำได้แล้วตอนนั้นเราตั้งเป้าไว้แล้วเราต้องวิ่งต่ำกว่า5 ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมบอกว่าพอเข้าเส้นปุ๊บเนี่ยมันมีความปิติเราแบบเราก็ร้องไห้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ชีวิตเราแอคชีฟแล้วแหละว่าเราทำได้จริงๆคือสำหรับผมเนี่ย5 ชั่วโมงครึ่งเนี่ยสำหรับชายวัยกลางคนนะแล้วก็อ้วนๆแบบเนี้ยผมว่ามันดีโคตรเลยสิ่งที่ดีที่ได้จากการวิ่งเนี่ยคือให้เล่าเป็นวันๆผมว่าเล่าไม่หมดเพราะว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราแทบจะเปลี่ยนไปถึงจิตวิญญาณเนี่ยนี่ว่าผมเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นแบบพวกลูเซอร์อ่ะในแง่ของกีฬาไม่เคยมีใครมาเชียร์เราใช่ไหมแต่พอมาวิ่งมันเป็นยังไงเราใส่เสื้อตัวนี้ไปนี่ชื่อผมคนแม่งเรียกชื่อผมตั้งแต่กิโลที่1เนี่ยจนถึงกิโล42อ่ะคนตะโกนเรียกชื่อเราสกอร์ you can do it อะไรเงี้ยเฮ้ยแบบมันไม่เคยมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นกับชีวิตเรานะคราวนี้รู้แล้วว่าเนี่ยแหละมันคือกีฬาของเราผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยของคนอ้วนเนี่ยที่จะมาสู่กีฬานี้ก็คือว่าอย่าท้อถอยมีวินัยแล้วก็ใจเย็นๆคือเราต้องรู้จักที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้นะฮะมีเป้าหมายของตัวเองนะฮะใจเย็นๆนะครับผมว่าแค่3เรื่องนี้แหละนะครับแล้วก็คนอ้วนๆอย่างเราเนี่ยก็จะไปมาราธอนได้